ของวังเจ้าเขามายิงพิกัดแล้วเขาปักไว้ครับอ๋อเจ้าที่มาดูแล้วใช่ไหมครับใช่เรามาตรวจสอบมาก็ที่ที่นี่เลยไหนนะพี่ร้อยไหนอันนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี่ครับแล้วไปหลักนู้นใช่ไหมพี่หลักบนครับหลักบนนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่ใช่ไหมช็อตมากเลยผมเหยียบไปคอยแล้วเขาไม้ปักแล้วนะนี่ขึ้นมาตรงนี้ผมเดินขึ้นมาเลยตรงที่ถ่ายรูปไปหน่อยนึงครับครับแล้วผมมองไปทางนู้นครับพอมองไปก็เห็นตรงช่วงหลังเห็นช่วงหลังผมก็ยืนอยู่ข้างล่างครับก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกอาการเป็นไงพี่ตอนที่เจอเราเห็นแล้วว่าหนาวตอนเห็นครั้งแรกนี่กลัวครับเห็นเป็นเสือเลยใช่เข้าใจว่าเป็นเสือแน่นอนใช่ครับแล้วอาการเป็นไงพอรู้ว่าเป็นเสือขาก้าวไม่ออกแขนหมดแรง แบบเหมือนคนแบบคล้ายๆจะเป็นลมจะเป็นลมมาคนเดียวมาคนเดียวครับแล้วมาทำอะไรครับมาเก็บมันครับเก็บมันมาเก็บมันครับแล้วพอเห็นอย่างนั้นแล้วเราดูเขาเดินไปทางไหนไหมเขาเดินขึ้นไปทางข้างบนครับจนสุดลูกหูลูกตาแล้วพอเขาเดินขึ้นผมก็ลงครับลงเลยลงกะว่าจะไปหาอีกคนนึงอยู่อีกฝั่งนึงเขากำลังดูดน้ำอยู่กะจะไปหาเขายังไงก็ต้องหาเพื่อนด้วยก่อนกลัวไหมพี่กลัวครับกลัวคิดว่าตัวเองถ้าวิ่งนี่จะรอดไหมอ่ะถ้าวิ่งหนีหรือยังไงหรือเห็นครั้งแรกกะว่าตัวเองนี่คือยังไงก็ไม่รอดยังไงก็โดนเขากัดแน่แล้วตอนนี้บอกเจ้าหน้าที่อะไรมาตรวจสอบแล้วเป็นไงบ้างพี่เขาว่าไงบ้างเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบว่ามีไมโครชิปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สินะครับแต่ยืนยันว่าเจ้าที่อะไรนะคลองวังเจ้าใช่ไหมใช่ครับอุทยานคลองวังเจ้าแล้วก็รองหัวหน้าหน่วยมาดูเมื่อตอน5 โมงเย็นนะครับเสือแน่นอนเสือโคร่งครับอ๋อแต่ว่าชื่ออะไรตัวไหนนี่เขายังไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี่เห็นตัวนี้ที่ลอยที่เขาขึ้นมาจากตรงนี้อ๋อเดินตามทางนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเขาเดินครั้งแรกผมเดินไปทางนู้นแล้วผมเอามันกองไว้ทางนี้เนี่ยนะครับกองไว้เนี่ยครับแล้วผมมาเลี้ยวมานี่เลยเดินตรงดิ่งเลยทีเนี้ยเหมือนแบบครั้งแรกตรงนี้ก็มีรอยครับตรงเนี้ยแต่ตอนที่เขามาแกะรอยเขาเหยียบเพราะว่าผมเห็นตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเดินประมาณนี้แล้วก็ติดแถวๆนี้ใช่ไหมผมเหยียบตรงนั้นแล้วเขามาทำแบบตรงนี้พอดีตั้งเนี่ยนี่ใช่แล้วเนี่ยครับจากนี่มานี่จากนี่มานี่แล้วก็เฉียงขึ้นไปอย่างนี้เดินเหมือนเอียงๆเนี่ยใช่ครับใช่ไหมใหญ่ครับเพราะว่าเขาสูงประมาณขนาดนี้เดินแบบเอียงๆนะคือเหมือนแมวเดินธรรมดาแมวเดินแต่ว่าลักษณะก็เอียงใช่ครับเนาะฮะโดนแน่เงี้ยเหรอใช่ความรู้สึกมันบอกไม่ถูกเลยครับบ้านเราไม่มีข่าวลือเรื่องเสือมานานเนาะอันนี้ไม่ลือแล้วนี่โอ้อันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเลยพวกเที่ยวป่าเที่ยวอะไรก็ไม่เห็นมีใครว่าเจอเสือสักคนเนี่ยพี่ดิ้งใช่ครับมองไปตรงนี้ช่วงคือรถจอดไหมไม่ครับข้างๆครับข้างพอส่องไปตรงต้นไม้ตรงนั้นอืมไปเราไปดูมองไม่น้อยที่มันเลี้ยวตรงนี้เหรออ๋อเนี่ยนะดินพังแล้วก็ก้าวไปนี่นี่นะนี่โค้งตีนใช่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับแล้วไปนี่แล้วก็ไปตรงนู่นนี่แล้วก็ไปนู่นแล้วก็มานี่อันนี้หนึ่งรอยแล้วก็ตรงนี้แล้วใช่ครับตรงนี้แล้วก็ก้าวไปตรงหินนะครับใช่ครับครับผู้ใหญ่รอยที่เขาเก็บไปนี่นะผู้ใหญ่ฮะรอยที่นี่ไงเขาเก็บไปนี่นะใช่ๆเจ้าหน้าที่พยายามต่างชาติเขาเก็บไปเนี่ยเหรอแล้วก็หลุมนี้อันนี้คือที่มันเหยียบดินพังใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ไปนู่นเลยนี่เลยเป็นเท้าช้างเลยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วก็ไปนู่นอู้ตัวกี่เมตรวะเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้น่าจะเมตรกว่าใช่ไหมใหญ่มากเนี่ยอันนี้เหยียบเหยียบแล้วลื่นนะ
เหยียบแล้วก็ปึ้งแล้วก็ไปทางนี้นะก็ประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าช่วงนี้เสือเข้ามาเนาะก็ให้ระมัดระวังครับเคยเกิดขึ้นไหมเคยมาไหมในหมู่บ้านเราไม่เคยครับไม่เคยมีป่าพื้นที่การเกษตรนี่ติดกับป่าเลยนะครับครับอุทยานของพระเจ้าครับเจ้าที่มาตรวจสอบแล้วเขาว่าไงกลับแล้วเหรอเสือน่าจะกลับแล้วครับน่าจะกลับเข้าป่าแล้วครับดูครับจากสภาพนะครับแล้วถ้าหากใครเผอิญมาเจอเสืออีกนี้จะบอกไงครับลูกบ้านฮะก็ให้เขามาแจ้งแล้วก็ทางจะได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานของเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับเข้ามาตรวจสอบเข้ามานี่ครับตรงต้นปอสาหายตรงต้นปอสาพอดีอ๋อเนี่ยนะปอกระสาเนี่ยนะครับเขาลงไปล่างไงบล็อกมันเราไม่คิดว่าจะตามไปดูเลยเหรอไม่คิดจะตามไปดูอ่ะไม่เคยเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยตอนที่เจอเนี่ยแบกตะกร้ามันขึ้นนี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยวิ่งวิ่งมาด้วยแล้วถ้าปกติอ่ะก็คือละเหมือนละทางต้องได้พักกันใช่เพราะมันระยะทางก็100กว่าเมตร107เมตรแต่บังเอิญวันนี้เจอเสือตะกร้ามันที่หนักๆนี่เบามากวิ่งด้วยวิ่งด้วยไม่ได้เดินแบบตามปกติ